สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม World of Warcraft นะฮะแล้วก็จากตอนที่แล้วเนี่ยเราจบเรื่องที่ดรัสวาไปแล้วนะเราล่าแม่มดสำเร็จแล้วนะตอนนี้เราจะมารายงานกับแทเลียนะฮะเพื่อนของเราที่โบลารัสตอนนี้ผมกลับมาที่เมืองหลวงของคูทิลาแล้วนะที่โบลารัสนี่คือดรัสวาที่เราเพิ่งไปมาเดี๋ยวผมกลับมาที่เมืองหลวงละไปหาแทเลียกันไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งแต่เควสของพื้นที่ที่แล้วทีลากาสาวรายงานกับนางหน่อยนางจะว่ายังไงบ้างนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ดัตวามันเป็นแบบนั้นเขาก็ขอบคุณนะที่บ้านเวเฟสเนี่ยจะกลับมาร่วมมือกับพวกเราแล้วนะหลังจากที่ขาดการติดต่อไปนานเพราะเจอปัญหาไม่หมดเอ๊ะทำไมไซรัสมีเควสให้ด้วยโอดาเกอร์ The Ashen Van Overseer โอดาเกอร์ใครวะอ๋อเหมือนจะเป็นสถานที่ครับชื่อโทเดเกอร์โทเดกอร์หรือโทเดเกอร์อ่านไม่ออกนะอ๋อเหมือนจะเป็นคุกโทเดเกอร์ที่เราโดนจับไปตอนแรกถ้ายังจำกันได้หลังจากที่เรามากับเจน่านะเขาก็ให้เราไปบุกคุกนั้นเพื่อปลดปล่อยเราอะไรอันที่ถูกจับไปตอนที่เรามาพร้อมกับคุณหญิงกับเจน่านะฮะปลดปล่อยคนทุกคนออกมาจากคุกโอเคไอยูก่อนที่เราจะไปทำพื้นที่สุดท้ายนะของคูทิลานเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าโทเดเกอร์นี่เขาให้เราทำอะไรกันแน่เนี่ยมันมีเควสอยู่ไหนวะเขาเป็นดันเจียนงั้นเหรอเควสนี้ผมจะไปเข้าดันเจียนนี้ไงวะอ๋อไม่ใช่นี่ผมว่าผมคิวไปธรรมดาดีกว่าดูเข้าดันเจียนให้มันวาร์ปเราไปนะสะดวกโทเดเกอร์โอเคเรียบร้อยเปลี่ยนทาเลนมาใหม่มาลองดูกันว่าท่าใหม่ของผมที่ได้มานี้มันจะเวิร์กท่าใหม่หนึ่งในท่าใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาคือท่าพ่นไฟรอบตัวท่านรีเอาศัตรูรอบตัวเรานะเหมือนแอนติเมทสมัยก่อนเปิดไฟเผาดูแลได้รีสอร์ทเพิ่มด้วยว่าแต่ว่าอีที่ทางเข้าดันเจียนนี่มันอยู่ไหนกันแน่วะโอเคระหว่างเรารอเข้าดันเจียนนะเราไปดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นที่สตอมซองวาเล่ที่พื้นที่ที่เราจะไปถัดจากนี้นะโอเคที่สุดท้ายแล้วกองเรือคูทิลาสกองเรืออันเป็นตำนานของคูทิลาสเนี่ยหายไปนะฮะเราจะต้องไปสอบถามเรื่องนี้เกี่ยวกับบ้านเอ้ยเราต้องไปสืบเรื่องนี้จากบ้านสตอมสองมาเฮาสตอมสองเหมือนกับเฮาเวเครสนะแต่อยู่ในสตอมสองแวลลี่แทนอ๋อเขามีเหล่าเศษไทเซจงั้นหรอมันจะเป็นเศษคลื่นนะเขาเรียกว่าอะไรวะผู้มีความรู้ด้านคลื่นไม่ได้เป็นแบบเศษอะเหมือนในแร็กนาร็อกอะนึกออกไหมเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้ใช้พลังเวทมนต์เกี่ยวกับทะเลได้นะแล้วก็จะได้ตามหากองเรือที่หายไปแต่ตอนนี้เราเข้าดันเจียนก่อนนะฮะโอเคตอนแรกที่เราไปลุยกันมานะฮะมาดูกันว่ามีบอสตัวอะไรบ้างแล้วเนื้อเรื่องในของนี้จะเป็นยังไงเราจะปลดปล่อยชาวอารแอนได้กี่คนไม่จำกันได้คือเราแหกคุกมาเพราะว่าฟลินเขาช่วยเราออกมานะAccess the Azurite caches and the hostage ring are kept by the overseer. We'll secure the perimeter guards while you make your way to the sewer grate. It should still provide a way into the prison. โอเคเขาจะให้เราไปทาง
ข้าไปทางท่อน้ำนะน่าจะเป็นท่อน้ำเดิมปะวะที่เราออกมาคราวที่แล้วเพื่อนเรากำลังบวกกันอย่างเมามันนะเราจะไม่ยอมปล่อยเพื่อนเราบวกมีอยู่เท่านั้นนะเราจะเป็นชุดร่วมด้วยช่วยกันนะโอเคได้โยอันเดนใหม่นี้โอเคเลยนะเนี่ยโอเคนี่คือบอสปะวะเอาบอสจริงด้วยว่ะเฮ้ยตัวนี้ที่เราเหมือนเราเคยเจอไปแล้วนี่ว่ะหายไปไหนโอ้ยมันมุดดินได้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันใช้พายุทรายใส่เราโอ้ยผมโดนสตันว่ะแล้วผมไม่ได้หลบท่าแน่เลยเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยทาเลนนี้โอเควะดาเมจได้ที่หนึ่งเลยแต่ผมยังไม่ค่อยชินกับทาเลนนี้เลยอ่ะมันต้องกดสแปมท่าโจมตีธรรมดาไปเรื่อยเอเลียบอกว่าโอ้โหตอนหนีออกมาต้องผ่านทางนี้หรอน่าเศร้าจังเหม็นชะมัดไม่ไรนายเรามีเพื่อนมีเพื่อนเป็นกลิ่นคอยมาดมกลิ่นกับเราด้วยนะเออกลิ่นเป็นไงบ้างวะครั้งสุดท้ายที่เจอคือตอนอยู่ตอนไปลุยดันเจียนปีโฮนะแล้วเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยอ๋อคนแทงเป็นดีมอนฮันเตอร์นะฮะเต็มไปเลยแทงเราตีแรงมากขนาดเป็นแทงไม่ได้เป็นดับหนึ่งนะแอร์เวนถึงแอร์เวนยัวแล้วเราบุกเข้ามาในคุกนะฮะยัวแล้วเขาสั่งดะดุลูกน้องนะคุณหญิงแอชเวย์นะปล่อยให้เราเข้ามาได้ไงโอ้ยนี่มันคนไม่ดีนี่ว่าเป็นปาร์คนะลูกน้องเราสามารถฆ่าได้นะไม่ใช่คนบริสุทธิ์ใช่เหรอวะได้ตักการนี้ได้เหรอวะผมเผลอไปลากตัวอะไรมาแท้งเราเดินยาวเลยว่ะโอ้ยแท้งเดินยาวเลยเฮ้ยแท้งช่วยด้วยเราโดนตีโอ้ยผมจะตายละโอ้มันลากเยอะโคตรมันตีผมบางตัวเนี่ยมันเยอะไปแทงอาจจะจับไม่หมดนะเดี๋ยวมาตีดูครับเราเลเวลน้อยสุดในแกงนี้เลยว่ะแต่ว่าเราเลเวลน้อยแต่ว่าเรายังใส่เลเจนดารีไอเทมในตำนานของภาคที่แล้วได้อยู่นะ
เราก็เลยยังพอตีแรงได้อยู่ช่วยชาวบ้านเขาได้อยู่หรือต้องจ่าเหรอใครพูดอะไรวะมันจะเป็นบอสนะผมต้องใช้สกิลใหม่ถ้าพ่นไฟนี่ผมต้องคอยระวังมากกว่านี้นะแม่งถ้าใช้ไม่ดีจะไปลากตัวอื่นมาสู้ด้วยนะเพื่อเราจะลำบากอุ้ยนั่นไงอันนี้ไม่ใช่ผมนะคนอื่นไปลากมาเหมือนเกาะอะไรสักอย่างมาบังมันไว้อะไปตีตัวอื่นดีกว่าเอาเออบอลแล้วว่ะเฮ้ยท่าอะไรวะเหมือนตามมีดอะไรสักอย่างอ่ะโอ๊ยโดนสตันมันเรียกลูกน้องมาวะเอาชิบหายแล้วแต่ว่าต้องฆ่าลูกน้องก่อนแล้วแหละโอ้ยลูกน้องมาตีผมใหญ่เลยอ่ะแทงมันไม่ยอมจับมาเกได้ถ้าแทงไม่ยอมจับผมเน้นตีไปที่หัวหน้าเลยแล้วกันเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวลูกน้องตีตายนะไม่น่าแปลงร่างเนี่ยผมแปลงชาร์จเลยต่อดีกว่าโอเคเขาให้เราไปหาโอเวอร์เซียร์นะน่าจะเป็นหัวหน้าที่ทางเทเลียเขาจะจัดห้องด้านล่างนี่นะฮะโอ๊ยโอ๊ยไปไหนกันรอด้วยหนูไม่ค่อยคุ้นแบบตัวใหม่นะไม่รู้ว่าทำตัวดีหรือว่าล้นไปหรือเปล่าฟิวรี่คือเก็บพลังทรัพยากรของเราในการใช้ท่าแรงๆเลยตรงนี้มันเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยช่วยงานอะไรด้วยว่าI'm out of range.
หายแล้วเราสตันก่อนนะมันมีหลายตัวมากเกินไปโอ้มันตีผมอีกเอ้าใครมาเทรดอะไรกับกูวะเหมือนเขาจะให้ของอะไรเราน่ะเอ้าลืมตัวเอสโอเค thanks เขาให้ของเรานะจริงไปรวยขอบคุณมากนะแทงชื่อกิวแทงนะสงสัยเป็นแทงหลักของกิวเออเล่นสายนี้ใหม่นี่ก็มันดีนะโอเคเออเนี่ยอะไรเนี่ยให้เราขึ้นปืนใหญ่ขึ้นทำไมวะเฮ้ยแต่แทงเราไม่อยู่นะจะช่วยเพื่อนกันไม่ใช่ท่าพิเศษผมไม่มีท่าขัดกว่าโอ้ยเรียบร้อยมีคนอะไรไม่รู้ดูแรงอ่ะดีนะนี่เป็นแบบว่าหมดนอร์มอลนะไม่น่ายากมากI need to get closer. Stand ready, men. They're coming. Check your fire. I'm looking. Oh, pia. Oh, pia. If any of these Azerite munitions explode, we'll all be done. ช่วยสตาร์ให้เพื่อนนะไม่งั้นเพื่อนจะเจ็บหนักอุ้ยไม่ใช่เพื่อนเจ็บหนักเราเนี่ยเจ็บหนักเออเราถอยหนีกันไปหมดเลยฮะหรือว่าเรายิงผิดที่วะพอเขาใช้ปืนนี้ปืนใหญ่ยิงนะฮะนี่มันตีเพื่อนเราอยู่ต้องรีบข้ามโอเคอ๋อเราใช้ปืนใหญ่เพื่อนเราใช้ปืนใหญ่ยิงได้นะต้องดูเนี่ยมีศัตรูอ๋อที่เราล้มนี่เราโดนเพื่อนยิงวะเฮ้ยไม่น่าใช่เหรอเกมนี้ไม่น่าจะให้เราฆ่ากันได้นะยังไงเพื่อนเราใช้ปืนใหญ่ยิงอันแรงโคตรโอเคไหนกับตันนะรู้ไงวะต้องคอยหลบที่ฟื้นให้ดีนะไม่งั้นเราจะเจ็บหนักได้ไม่ใช่ท่าอะไรอ่ะต้องทำอะไรวะอ๋อหลบก่อนแหละเพนก่อนแหละอู้ตำดักตำดักเรียบร้อยว้าวได้ของด้วยคัดใหม่ฮะเดี๋ยวค่อยใส่เพื่อนเราแม่งไม่รอให้เราได้พักหายใจทั้งสิ้นนะพวกโปรเขาจะได้อย่างนี้นะแบบว่าไปเลยไม่มีการรอยเราต้องตามไม่ทันเนื้อเรื่องแทบไม่ได้อ่านตรงอ๋ออย่ามาไล่คาถาอะไรตรงนี้สตันซะขัดไล่โดยใช้สตันได้นะ
คผมไม่มีสตันแล้วเพ่นจ้าเอาเฮ้ยเพ่นไม่ทันผมมันไล่ไววะเอาหลังผมต้องเป็นคนขึ้นปืนใหญ่บ้างแหละแกงไม่ควรจะต้องมาขึ้นปืนใหญ่อะพอจะขึ้นปืนนี้ดันขึ้นไม่ได้นะโอ้ยโดนล็อกขาแต่เพื่อนเราเหมือนกันจะทำให้เรารักษาการล็อกขาให้เราฮีลเลอร์เราก็ใช้ได้อยู่อ๋อผมไม่ได้เดินหลบด้วยล่ะคือความผิดผมนะคุณใหญ่ตรงนี้ใช้ไม่ได้เลยว่ะไม่ได้แล้วมันใช้ท่าอะไรวะมันต้องหลบงั้นเหรออุ้ยอุ้ยโดนอะไรเนี่ยเอหลบแล้วฮะเดทไอนี่มันท่าของแมคครีนี่ว่ะดีดีดีถ้าไม่ตายของแมคครีในโอเวอร์วอทถ้าใครจะเป็นเกมของบิสซ่านะแล้วต้องหลบปืนใหญ่มาด้วยว่ะเนี่ยมันยึดเลงอยู่แล้วต้องหลบเดทไอก่อนนะไอนูนมาแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยมันเล็งผมพอดีโอ้โหพอดีมันเล็งผมพอดีฮะโชคดีที่เราชนะก่อนครบแล้วใช่ไหม It seems Lady Ashvane will have a meeting for a new overseer after all เหมือน Lady Ashvane จะต้องจ้างโอเวอร์เซียร์คนใหม่แล้วWe can begin securing the Azerite and releasing the hostages. โอเคเราสามารถเอาอาเซไลท์กลับมายึดอาเซไลท์กลับมาแล้วก็ช่วยคนได้นะช่วยคนที่โดนขังอยู่ได้นะฮะเรียบอกโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วนะมาดูดาเมจดีกว่านำห่างเลยนะเพราะว่ายังใส่เลเจนดารีได้อยู่นะชูแมสเลเวลหน่อยกว่าเลเวลหน้าผมก็จะใส่เลเจนดารีไอเทมไม่ได้โอเคเรามาดูกันว่าในดันเจี้ยนนี้เราได้ไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างอ๋อนี่คือทางเข้างั้นเหรอโอเดเกอร์อ๋อมันเกาะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคมาดูกันว่าไอเทมอะไรได้ไอเทมมา2ชิ้นนะฮะนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อจะเป็นเรียกว่าอะไรทิงเก็ตนะฮะก็โอเคอยู่นะใส่เลยดีกว่านะไอเทมเลเวลเพิ่มไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าไอเทมเลเวลเยอะกว่าโอเคเข็มขัดอันใหม่ฮะไอเทมเลเวลเพิ่มมาต้อง10ไอเทมเลเวลแล้วก็กางเกงตัวใหม่แต่ว่าเราใส่ไม่ได้นะฮะอันนี้กางเกงที่คนนั้นเขาให้มาดีบอลฮันเตอร์ที่เป็นแทนเขาให้เรามาแต่ยังใส่ไม่ได้ฮะคือไอเทมเควสนี่ทำไมมันยังไม่ทิ้งอีกวะยังอยู่ในตัวเราอยู่นะโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนอาสมอกและขายของนะโอ้มีถุงมืออันใหม่ด้วยผมลืมใส่Francis, Francis, Lucky Goose and Luke. I have many, many. Wow, เราเก่งขึ้นเยอะเลยเนี่ยลงดันนี้ครั้งเดียวโชคดีนะได้ของมาเยอะดันนี้Banisher Tunic. โอเคเป็นไงบ้างเขากับเบนเจียนโทเดเกอร์ที่เราคุกที่เราเพิ่งแหวมาเราได้กลับไปบุกมันอีกรอบเพื่อที่จะช่วยเราอะไรอันที่โดนจับไปแล้วก็ยึดอาเซไลท์ของคุณหญิงแอชเวนนะโอเคแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปหน้านะจะได้ไปสตอมซองแวลลี่กันสักทีเนาะไปดูว่ากองเรือก
กองเรือตำนานของกุทิลาเนี่ยทำไมจู่ๆถึงหายไปถ้าเป็นแบบกองเรือตำนานจริงๆนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ